ีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนเคลียร์ไม้ในวันนี้นะครับเคลียร์ทุกข้อสงสัยเคลียร์ทุกความเป็นไปในวันนี้สิ่งที่ชาวเน็ตอยากจะให้เราออกมาเคลียร์ก็คือกรณีของยูทูบเบอร์ชื่อดังระดับ 300,000 ซับทุกคนทั่วประเทศรู้จักกันดีในนามออย CP หรือคุณออยนั่นเองเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณออยได้อัพคลิปติดกันรวดเดียว4คลิปแต่จู่ๆคุณออยเขาก็ได้หายสาบสูญไปแฟนคลับต่างพากันคิดถึงว่าคุณออยเขาหายไปไหนบ้างก็ว่าเขาไม่ว่างเขาขายของแต่มีอีกหนึ่งข้อคอรหาที่บอกว่าคุณออยเขารับคลิปสปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์เกิดตรวจงานคลิปไม่เสร็จสักทีแล้ววันนี้เราได้เชิญสปอนเซอร์ท่านนั้นมานะครับนั่นก็คือคุณ165บาทสวัสดีครับคุณ165บาทครับสวัสดีครับที่ผ่านมานี่คุณ165บาททำอาชีพเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อเหรอครับเป็นไงฮะช่วงโควิดนี่ขายของดีไหมครับพอได้นะครับพอได้ช่วงนี้ก็เห็นออกแคมเปญเยอะแยะเลยจากที่มีชาวเน็ตสงสัยกันนะครับว่าคุณ165บาทนี้มีกระบวนการการตรวจคลิปที่ล่าช้าทั้งที่คุณออยก็ส่งคลิปไปตั้งนานแล้วเนี่ยจริงหรือเปล่าครับอ๋อทำตามกระบวนการเหรอครับกระบวนการนี้ขั้นแรกมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงแต่การที่คุณ165บาทเนี่ยมีกระบวนการทำตรวจคลิปที่มันล่าช้านะครับมันทำให้คุณออยเขาขาดปฏิสัมพันธ์กับ FC นะฮะซึ่งคุณเคยคิดไหมว่ามันจะส่งผลต่อแบบหน้าที่การงานจากปกติที่เขาต้องอัพคลิปได้กลายเป็นอัพคลิปไม่ได้ในเดือนนั้นไปเลยเพราะว่ารอคุณตรวจงานเนี่ยคุณมีความคิดเห็นยังไงครับโอเคไม่เป็นไรเนี่ยทุกวันนี้นะครับคุณออยเขาว่างเว้นจากการอัพคลิปไม่ได้อัพคลิปนานทุกวันนี้นะครับเขาผันตัวไปเป็นคนขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพเลยนะฮะทีมงานขึ้นภาพนี่นะครับขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะฮะโอ้นี่กล้องก็สั่นมากเลยนะครับเพราะคุณออยไม่มีตังค์ซื้อกล้องดีๆนะครับไม่ได้อัพคลิปสักทีอะไหล่ทุกอย่างที่เห็นอยู่เรียงลายลบเป็นรังหนูอยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมก็ได้โพสต์ขายไว้ในเพจแล้วไม่เป็นไรวะเนี่ยโอ้ยไม่นี่ก็ลกลุงรังพันกันอย่างกับเหมือนยุงตีกันเลยอ่ะโอเคถ้าใครอยากได้อะไหล่รถจักรยานยนต์อามาอ่ะนะครับอามาอ่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจของคุณออยเขาได้เลยนะครับตอนนี้ก็พักเบรกกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณออยถือสายรอแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับกลับมาในช่วงพักเบรกหลังนะครับตอนนี้คุณออยถือสายอยู่นะครับสวัสดีครับคุณออยครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับคุณชื่อชนุพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณ165บาทด้วยนะครับแล้วก็แฟนรายการโหนเคลียร์ไม้ที่ดูอยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยนะฮะการที่คุณ165บาทเนี่ยไม่มีการยืนยันในเรื่องของคลิปที่คุณออยทำให้สักทีเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างครับพี่หนุ่มกันจรว่าไงนะครับผมไม่ได้ยินหรอกครับการที่คุณ165บาทเนี่ยไม่มีการยืนยันในเรื่องของคลิปที่คุณออยทำให้สักทีเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างครับมันส่งผลทำให้ผมตัดคลิปไม่ได้ครับเพราะว่าฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยมันยังอยู่ในมือถือผมอยู่นะคือต้องกอดด้วยอย่างนี้ก่อนนะครับพี่หนุ่มกันจรคือปกติแล้วผมใช้โทรศัพท์มือถือในการตัดคลิปทุกคลิปนะครับผมไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลยซึ่งโทรศัพท์มือถือของผมนี่ก็มีความจุที่น้อยมากๆนะครับก็ไม่น้อยหรอกก็อยู่ประมาณ64 กิกโอ้โทรศัพท์
คุณนี่64กิกเองเหรอครับเนี่ยแต่เผอิญว่ามันมีไฟล์เยอะๆเต็มไปหมดเลยหรือหนังโป๊ก็เยอะนะครับหนังโป๊ก็เยอะมันทำให้ผมไม่สามารถที่จะตัดคลิปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะแล้วยิ่งต้องมาดองคลิปอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณไม่สำรองเนื้อที่ไปเหรอครับไม่ได้สำรองเลยครับเพราะว่าผมไม่ชอบเป็นตัวสำรองฮะผมชอบเป็นตัวจริงโอ้กูพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าลบฟุตเทจออกไปแล้วทางคุณ165บาทมีงานให้แก้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอุปสรรคใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็เลยต้องเก็บฟุตเทจเหล่านั้นไว้ซึ่งส่งผลให้เมมของคุณออยเต็มแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าไอ้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมมีความสุขกับมันดีนะผมมีความสุขกับมันดีถ้าไม่ได้คุณ165บาทนี้ผมก็ไม่มีตังค์กินข้าวนะครับในเศรษฐกิจอย่างนี้นี่ไม่เลือกงานไม่ยากจนถึงแม้ว่าคุณ165บาทจะจ่ายตังค์ช้าบ้างอะไรบ้างนี้ก็ไม่เป็นไรนะอ่ะโอเคครั้งหน้ามีงานอีกก็ป้อนงานมาให้ผมทำได้นะครับแต่ขออย่างเดียวคือตรวจงานให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมครับนะตรวจงานให้เร็วกว่านี้หน่อยนะครับขอความเป็นธรรมนะครับเรียกร้องขอความเป็นธรรมอ่ะโอเคผมมีเวลาให้คุณออยสักนิดนึงอ่ะ 4-5 นาทีแล้วกัน 4-5 นาทีเพราะเวลาของเราจะหมดแล้วนะครับให้อยากฝากอะไรไหมครับอยากฝากอะไรไหมครับแน่นอนของที่อยากฝากนี่ผมมีแน่นอนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล้องก่อนนะครับสักครู่นะไงวะเปิดยังไงวะอ่ะเอาก็กลายเป็นแนวตั้งแล้วบัดนี้ฟึบโอเคได้เลยเดี๋ยวกูฝากร้านนี่คือกองอะไหล่ผมนะครับเห็นไหมครับข้างล่างนี่ตันตันฝากร้านนะครับช่วงนี้ทำ YouTube อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะอย่าติดหรูเพราะว่าชายคนนั้นเขาอยู่ยาวถ้าใครชอบชิ้นไหนนะครับแคปหน้าจอตรงนี้ไว้แล้วเอาไปถามผมในเพจได้เลยนะครับถามในเพจนะครับไม่ใช่ถามใต้คอมเมนต์นะเพราะว่าถ้าถามใต้คอมเมนต์นี่ผมจะไม่เห็นถ้าก็ไปถามในเพจเลยชื่อเพจผมชื่อว่า OILCP OIL เว้นวรรค CP จริงๆก็ส่งไปหลายชิ้นแล้วล่ะครับส่งไปหลายชิ้นแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนหน้านี้นี่มันจะกองเต็มเยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ขายไปพอสมควรแล้วล่ะขี่เร็วหาแม่งบ่โอ้เอาเอาเข้าไปบ้านผมมี R3 คันหนึ่งนะครับขี่โคตรแรงเลยกูก็แรงไม่ช่างมาเถอะฮะพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์อะไรให้ฟัง 4-5 วันที่แล้วนะครับผมก็ทำขายอะไรของผมไปด้วยความไม่รู้ผมเสือกไปคิดราคารวมส่งเพื่อนๆเห็นชุดกราบข้างอุ้ยเจ็บเพื่อนๆเห็นชุดกราบข้างนี่ปะนี่ไอ้กราบชิ้นเนี้ยกูขาย400รวมส่งใช่ผมนึกว่าค่าส่งมันจะแบบ30บาท40บาทอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่เคยขายของแบบส่งมาก่อนไงกูก็ซัดไปเลย400รวมส่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าค่าส่งเท่าไหร่ลองเดากันดู100 150 175ไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมาครับค่าส่ง240บาทเค้เข้าเนื้อเต็มๆไม่รู้เรื่องอะไรกับขนาดกล่องผมเอาไปเองนะกล่องพวกกล่องกับพวกวัสดุที่ใช้กันกระแทกนี่คือเอาไปเองค่าส่งเพียวๆ240บาทนะครับต่อไปนี้นะครับใครอยากซื้ออะไรชิ้นไหนกับผมจ่ายค่าของมาก่อนนะครับค่าของมาก่อนเดี๋ยวค่าส่งค่อยไปว่ากันทีหลังนะครับค่าส่งเนี่ยโอ้ยมีแต่คันขี่แรงๆจะได้พูดจบไหมค่าส่งนี่บอกแล้วว่าคิดตามจริงนะครับกล่องผมเอาไปเองวัสดุกันกระแทกผมเอาไปเองค่าส่งยังไงคิดตามจริงจ่ายค่าอะไรมาก่อนเดี๋ยววันที่ผมส่งของให้ท่านผมจะบอกราคาค่าส่งที่หลังนะครับเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันสาเหตุที่ผมขายไม่ใช่ว่าผมอยากร้อนเงินหรืออะไรอย่างนั้นนะคือเก็บไว้แล้วมันลกบ้านนะครับแล้วก็ผมอยากลองหาประสบการณ์ด้วยผมไม่เคยเป็นพ่อค้าออนไลน์มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมทำพ่อค้าออนไลน์แล้วซึ่งก็เจ็บตัวไปหลายบาทเดียวเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนั่นถือว่าเป็นบทเรียนนั่นถือว่าเป็นบทเรียนอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าหลักการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับนะก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนผมด้วยนะครับต่อไปนี้ใครซื้ออะไรกับผมนะครับผมจะแถมสติกเกอร์ท่านผู้ชมรอแป๊บนึงผมมีสติกเกอร์เห็นหลายคนบ่นนักบ่นหนาว่าอยากเห็นช่องของผมทำสติกเกอร์แจกแต่ผมเนี่ยไม่มีเวลาไปทำแล้วก็ไอเดียในการคิดนี่ไม่มีเลยถ้าใครออกแบบโลโก้เป็นนะก็มาคุยกับผมได้นะครับมาคุยกับผมได้ผมเลยจะแก้ปัญหาด้วยการแจกสติกเกอร์ช่องคนอื่นไปก่อนนะครับนี่คือสติกเกอร์เบล
KSR นะครับเอาไปติดรถคันไหนแล้วผมบอกเลยว่าจะทำให้คุณอยู่รอดปลอดภัยนะครับไม่เจอด่านตำรวจนี่เพราะว่าไอ้เจ้าของช่องเนี่ยเจ้าของช่องพี่บิลเนี่ยแกขี่เวฟไปทั่วไทยมาแล้วและก็ไม่โดนจับซึ่งถ้าเพื่อนๆ เนี่ยเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยไปแปะไว้กับรถอิทธิฤทธิ์ของพี่บิลไอ้เหี้ยมีแต่คันขี่แรงๆบ้านกูอิทธิฤทธิ์ของพี่บิลจะตามไปติดรถของพวกท่านนะครับแล้วจะพาพวกท่านแคล้วคลาดเดินทางปลอดภัยเข้าด่านก็มีคาถาบังตานะครับถ้าใครเคยดูคลิปพี่บิลนะพี่บิลเข้าด่านแล้วไม่เคยโดนสักทีหรอกนะมาlimited edition นะครับคือหมดแล้วหมดเลยนะครับทั่วโลกมีอยู่2ล้านใบนะครับ limited อะไรที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่ก็ยังไม่หมดนะครับอยู่ตรงที่ทำงานผมก็มีอีกนะครับอีกเยอะเลยอยู่ที่ทำงานผมถ้าอยากรู้ว่าอะไรชิ้นไหนขายไปแล้วก็ไปเยี่ยมชมในเพจได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยใน Facebook ว่า OIL เว้นวรรคและตามด้วย CP นะอ่ะโอเคครับคุณออยก็ฝากร้านไปตามระเบียบอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคุณ165บาทมีอะไรอยากจะฝากถึง FC ของคุณออยที่กำลังดูรายการของเราอยู่ไหมครับหัวยังเอาคุยกับแขกรับเชิญในรายการอยู่คุยกับแขกรับเชิญในรายการคุยรู้เรื่องสิคุยรู้เรื่องมันเป็นภาษาอะไรวะเขาเรียก engine language ชั้นสูง motorcycle and restaurant อ่ะโอเคครับสำหรับรายการโหนเคลียร์ไม้ในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะครับถ้ามีรายการนี้ผุดขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราจะพาแขกรับเชิญท่านอื่นมาอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ